โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในคนหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบโหลดตัวเกม 6.0 ไปนะครับก็ให้ทำการติดตั้งตามนี้นะพอแตกไฟล์ปุ๊บก็จะได้ตัวเกมมาแบบนี้ใช่ไหมให้เราติดตั้งตามนี้เดี๋ยวขอ copy ตรงนี้ก่อนก็เริ่มแรกเข้าตัวที่1นะครับก็รับแล้วก็ pass วางลงไปนะครับต่อถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราเปิดตัวนี้ไว้นะให้เราปิดถ่ายหรือถ่ายก็กดนี้เราเคยเข้าเกมไปแล้วก็ที่ขวาแล้วก็ act back here ตามที่มันบอกครับแล้วก็ yes to นี่ครับก็ act back ทุกอัน3 4 5 6 7เลยครับเอ้ยมีถึงไล่ไปแบบนี้เริ่มเปิดใหม่ว่าแบบอันนี้น่าจะไม่เป็นไรครับคือถ้าเราลงไปแล้วก็ปล่อยไปเลยอันนี้ไม่ตัวเกมนี้ไม่ต้องปิดตัวสแกนไวรัสก็ได้นะครับเข้าเล่นได้อ่ะเข้าดูนะครับไปโอเคเรามาลองดูกันว่าพอได้หรือเปล่าอันนี้คือเข้าได้นะคือก่อนหน้านี้คือน้องเขาแคสตลอดเลยแล้วก็เข้าเกมไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวให้กรอกรหัสเลยนะก็สอนวิธีการตั้งค่าไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเนี่ยคือผมเดี๋ยวอย่าวิ่งอย่าวิ่งนี่คือการตั้งค่านะครับกด F11 นะครับก็จะเดี๋ยวน้องเขาแบบน้องเขาอยากเล่นมากอ่ะแบบใจเย็นน้องเดี๋ยวพี่ขอเล่นก่อนได้ไหมโอ้โหใจเย็นสุดมากว่ะใจเย็นมึงอย่าเพิ่งขอตั้งค่าก่อนโอ้มึงรีบมากอ่ะมึงกลับเข้าไปในเกมเดี๋ยวนี้นิ่งมึงนิ่งๆเลยมึงนิ่งๆไว้เลยอ้าวชิบหายแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหคือแบบไม่ได้อะโอ้งั้นเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยมันสดเกินไปนะแบบนี้นะไม่สอนตาข้าไม่เลยว่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวนิ่งนะนี่ผมจะกด F11 นะครับแล้วก็ให้มาที่เมนูด้านขวานะอันนี้เป็นการปรับเสียงนะจะปรับเสียงให้เต็มที่สุดเลยก็คือการเลือกไมค์ของเรานะเราใช้ไมค์ตัวไหนนะครับตัวไหนเป็นไมค์หลักเราก็ใช้ตัวนั้นปกติเวลาเข้าเกมมันก็จะเลือกไมค์หลักของเราให้อยู่แล้วอันนี้เป็นตำแหน่งไมค์นะครับอันนี้กดคลิกตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็เอาเมาส์นะครับเลื่อนไปแปะนะครับกดคลิกซ้ายครั้งนึงเพื่อเป็นการแปะเอาไว้นะไปแบบนี้นะครับจากนั้นอันที่3เนี่ยเป็นการบล็อกไม่อยากได้ยินเสียงใครก็บล็อกนะฮะต้องไปบล็อกก็ได้ F11 ปิดนะครับร้อยกดตัว Z พูดนะกดตัว Z พูด Z กด Z เดี๋ยวแป๊บนึง Z พูดได้หรือเปล่า Z พูดใหม่ได้ไหมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวกด Z พูดใหม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอออกทีวิวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเหมือนว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลงทีเดียวได้เลยนะครับลงแบบนี้ทีเดียวได้เลยง่ายๆนะครับนะตามวิธีผมได้เลย